Thank you.
ร้อนแค่ไหนก็คูลได้เพราะมีเนสเล่เพียวไลฟ์ใสสะอาดทุกอนูกรองละเอียด 0.2 ไมครอนด้วยเทคโนโลยี Intelligent Microfilter ดื่มเลยเปิดความเฟรชกับ Nestle Pure Life ใสสะอาดทุกอนูด้วยเทคโนโลยี Intelligent Microfilter กรองละเอียด 0.2 ไมครอนทุกหยดสดชื่น Nestle Pure Life ออกแบบชีวิตแบบคนเข้าใจชีวิต FWD เข้าใจดีว่าทุกคนมีความต้องการต่างกันเราจึงนำเสนอประกันสุขภาพรูปแบบใหม่ให้คุณต่อเติมเพิ่มแต่งความคุ้มครองเสริมจากประกันสุขภาพหลักเพื่อตอบทุกโจทย์ของชีวิต FWD Modular Series ต่อเติมเพิ่มแต่งเพื่อชีวิตที่ใช่ FWD สวัสดีครับเย้ต้องขออนุญาตนะครับสวัสดีท่านคณะผู้บริหารนะครับพี่ๆสื่อมวลชนครับแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับขาดไม่ได้เลยนะครับเหล่าคุณหนูทั้งหลายโอ้โหมากันเยอะจริงๆเนืองแน่นสุดๆนะฮะแล้วนี่คือดูจากสีหน้าทุกคนแบบสดชื่นสดใสแฮปปี้มากๆใช่ไหมขอเสียงคนสดชื่นอีกทีได้ไหมฮะที่สุดนะครับวันนี้เรารู้ว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจมาเจอ2คนนี้เลยถูกไหมฮะเหล่าคนดูนั่นก็คือสปันบ๊อบแล้วก็แพทริกถูกไหมฮะใช่สิต้องใช่บอกเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวได้เจอแน่นอนเดี๋ยวได้เจอแน่นอนเอาล่ะวันนี้นะครับโอ้โหผมอะไรกันฮะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ๋อแล้วมีการจับภาพน้องเจมินากับน้องโฟใช่ไหมฮะหล่อไหมสดใสไหมสดชื่นที่สุดเอาล่ะวันนี้ครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานที่สดชื่นและก็สดใสที่สุดในครั้งนี้นะครับนี่คือสยามพารากอน Summer Ultrasonic 2023 Feel the Wave and Beat นั่นเองนะครับวันนี้ผมอาร์ตกฤตนัทครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรและก็ทักทายต้อนรับสำหรับทุกท่านที่กำลังรับชมไลฟ์ของเรานะครับผ่านทาง Facebook สยามพารากอนกันด้วยนะครับวันนี้ไม่ว่าแดดจะแรงขนาดไหนนะฮะแต่ทุกคนคือที่สุดจริงๆแล้วก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ไปเช็คอินถ่ายรูปกันแล้วนะครับเพราะว่าครั้งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่สยามพารากอนตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งในใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับพร้อมที่จะมอบประสบการณ์สุดพิเศษต้อนรับซัมเมอร์ครีเอทอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่เนรมิตนะครับให้พาร์คพารากอนแห่งนี้ครับเป็นความสนุกความสดชื่นที่ทุกคนสามารถมาเจอแล้วก็สัมผัสกันได้เลยนะครับโดยเฉพาะในปีนี้นะครับกับการสร้างปรากฏการณ์ Global Collaboration นะครับสยามพารากอนครับได้ผนึกกำลังกับ Nickelodeon SpongeBob นะครับพาทุกๆคนมาพบกับตัวการ์ตูนฟองน้ำสีเหลืองสุดคิ้วซึ่งเป็นขวัญใจของคนทั่วโลกให้มาเจอกันในงานนี้แล้วก็ยังมาพร้อมกับเพื่อนรักนะครับนั่นคือเจ้าแพทริกสตาร์ด้วยนะครับเป็นปลาดาวทะเลสีชมพูน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับทุกคนที่มางานนี้นะคุณจะเห็นว่าเหมือนเป็นการยกโลกของสปันบ๊อบนะครับมาอยู่ใจกลางเมืองมีจุดเช็คอินมีจุดถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็รวมไปถึงนะครับคอนเซปต์ในปีนี้กับ Colorful Day Playful Night นะครับตื่นตาตื่นใจทั้งในช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงกลางคืนด้วยต้องบอกแบบนี้มันจะมี2ฟิลมากลางวันก็สวยอีกแบบนึงมากลางคืนก็สวยอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นมาได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ยาวไปนะฮะจนถึงวันที่23เมษายนนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับเขายังมีการเพิ่มความสนุกให้กับทุกๆคนนะครับกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบจากเหล่าศิลปินดังนะครับที่จะหมุนเวียนมาสร้างสีสันแล้วก็มอบความสุขให้กับทุกๆคนนะครับไปจนถึงวันที่16เมษายนนี้คือต้อนรับซัมเมอร์ด้วยแล้วก็สงกรานต์ด้วยนะครับดังนั้นมาเจอกันที่นี่พาร์คพารากอนสยามพารากอนของเรานะครับรับรองว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับซึ่งงานนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับเพราะว่าเราได้รับการร่วมมือนะครับแล้วก็สนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับนั่นก็คือน้ำดื่ม Nestle Pure Life บริษัท Nestle ไทยจำกัดนะครับและบริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับขอเสียงปรบมือกับผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับ
ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับทำให้งานนี้สดชื่นแล้วก็สนุกมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับเอาล่ะตอนนี้เชื่อว่าทุกคนพร้อมกันแล้วที่จะไปพบกับสองหนุ่มนี้ใช่ไหมใช่ไหมรออยู่ใช่ไหมฝากกันก่อนเลยนะครับสำหรับแฮชแท็กของเรานะครับนั่นก็คือSummer Ultrasonic นะครับแล้วก็ Hashtag Feel the Wave and Beast และวันนี้พิเศษเพราะเรามี2หนุ่มที่ฮอตกว่าอากาศอีกนะครับดังนั้นขออนุญาตอีก1 Hashtag ได้ไหมก็คือสยามพารากอน X Gemini Ford โอเคไหมฮะติด Hashtag เอาให้ขึ้นเทรนด์ Twitter เลยฝากเหล่าคุณหนูทุกๆคนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พร้อมหรือไม่พร้อมพร้อมไหมดังนั้นตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะไปพบกับการแสดงเปิดงานในครั้งนี้นะครับ Opening Show และความน่ารักจาก SpongeBob และ Patrick Star
Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! Absorbent and yellow and porous is he? SpongeBob SquarePants! If nautical nonsense be something you wish? SpongeBob SquarePants! Then drop on the deck and flop like a fish! SpongeBob SquarePants! Ready? SpongeBob SquarePants! ไม่กับโชคประจานของเราในครั้งนี้นะครับรวมไปถึงปันดับแล้วก็แฮทิกสตาร์เย้น่ารักสดใสไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับโอ้โหจัดเต็มมากๆมีทั้งเพอร์คัสชันนะลูกโป่งนะครับหรือว่าจะเป็นนี่เลยครับโรลเลอร์สเก็ตของเราโอ้โหสนุกมากเลยแล้วก็โอ้โหนี่ครับตัวการ์ตูนขวัญใจทั่วโลกนะครับอย่างสปอนบ็อกแล้วก็พัตติสตาร์วันนี้มาอยู่ในโชว์ของเราด้วยน่ารักสดใสและที่สำคัญเดี๋ยววันนี้ใครเป็นแฟนคลับของทั้งสองคนนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีมิดแอนด์ฟรีดให้ขึ้นมาถ่ายภาพคู่กับสปอนบ็อกแล้วก็รวมไปถึงแพทริกกันด้วยนะครับเอาล่ะแต่มาถึงช่วงนี้นะครับทุกคนครับเราจะนำทุกคนฮะเข้าสู่ช่วงของอีกหนึ่งความพิเศษที่จะเกิดขึ้นบนเวทีนั่นก็คือสองดุ่มที่ทุกคนรอคอยกันอยู่มาเลยฮะมาแล้วครับนี่เขาฮอตมากเลยนะฮอตถึงขั้นไม่ดับเลยนะฮะนี่คุณฮอตจริงๆนะอ่ะดังนั้นตอนนี้พร้อมแล้วทุกคนพร้อมไหมเราคุณหนูพร้อมไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับส่งเสียงวิทย์ให้กับเจมินาและฟอร์ดเย้เอาละครับมาเลยโอ้โหสวัสดีน้องเจมินาและก็น้องโฟร์ด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวยืนด้านบนเวทีก่อนนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตเวนเซิร์นท่านผู้บริหารนะครับที่จะให้เกียรติขึ้นด้านบนเวทีเพื่อร่วมถ่ายภาพด้วยกันนะฮะท่านแรกนะครับขอเวนเซิร์นครับคุณมยุรีชัยพรมประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่สายองค์กรสำคัญและสื่อสารองค์กรบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะครับสวัสดีท่านนะครับเวนเซิร์นตรงกลางเลยนะครับและท่านต่อมานะครับขอเรียนเชิญครับคุณวรวรัยอิ่มอโนไทยครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำดื่มตาเนสเล่เพียวไลฟ์นะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับสวัสดีนะครับเรียนเชิญเลยนะครับและท่านต่อมานะครับขอเรียนเชิญครับประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์บริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนคุณอลิสาอารีพงศ์นะครับเรียนเชิญครับและอีกหนึ่งท่านนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณอนิชิตาบัวทรัพย์ Global Brands Group Asia Limited นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอาละครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเราจะให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ทำการเก็บภาพกันก่อนเลยนะครับนี่แหละครับท่านผู้บริหารของเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้สนับสนุนนะครับที่ทำให้เกิดงานในครั้งนี้ขึ้นมานะครับนี่คือสยามพารากอน Summer Ultrasonic 2023ครับ Feel the Wave and Beats นะครับโอ้ต้องบอกว่าในงานนี้ Installation Art นี่คือจัดเต็มมากๆใจกลางเมืองนะครับมากันได้ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึง23เมษายนนะครับที่พาร์คพารากอนนะครับเรามีสไลเดอร์ยักษ์นะฮะไปเล่นกันมาหรือยังฮะไปเล่นได้นะจริงๆสนุกมากตื่นเต้นสุดบอกเลยนะครับแล้วก็ยังมีจะลิฟฟิชฟิลด้วยนะครับนี่ดึกๆกลางคืนแบบนี้จะมีไฟสวยงามเลยนะครับหรือจะเป็นบ้านสับปะรดนะครับพายแอปเปิลเฮาส์นี่ก็น่ารักมากด้านในนี้ใครแบบสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องมาเลยนะบอกเลยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับยังมีบูธของสปอนเซอร์ของเรานะครับก็มีกิจกรรมให้กับทุกคนได้ร่วมสนุกนะครับยิ่งครอบครัวพาน้องๆนะครับมาร่วมกิจกรรมกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง
23เมษายนนะครับหรืออยากจะสนุกไปกับลาศิลปินนะครับคอนเสิร์ตของพวกเขาก็มากันได้แต่วันนี้จนถึง16เมษายนนี้นะครับเอาละครับตอนนี้ครับพี่ๆสื่อมวลชนเก็บภาพกันก่อนนะครับขออนุญาตมองกล้องตรงกลางอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเชิญเลยนะฮะแล้วก็ทุกความสุขที่เกิดขึ้นนะครับสามารถที่จะแชร์ต่อพร้อมกับติดแฮชแท็กนะครับ Summer Ultrasonic #FeelTheWaveAndBeatsแล้วก็วันนี้พิเศษนะครับสยามพารากอน Gemini 4นะครับติดกันหรือยังติดแฮชแท็กกันหรือยังที่สุดขึ้นเทรนด์หรือยังพลังคุณหนูนี่ไม่เคยผิดหวังจริงๆนะฮะเอาละครับเรียบร้อยนะครับขอเสียงปรบมือหนึ่งครั้งกับทุกท่านด้านบนเวทีด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะฮะขอบคุณนักแสดงของเราด้วยนะฮะแล้วก็รวมถึงสปอนบ๊อบครับแล้วก็แพทริกขอบคุณนะครับนี่อุ๊ยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะอุ๊ยอุ๊ยเจมินายทำอะไรคะเนี่ยทำอะไรครับอะไรนะชวนเขาเล่นเราเป็นคนคิดเล่นใช่ไหมแล้วคนนู้นก็เหมือนอยากเล่นเหมือนกันนะเหมือนก็อยากจะเล่นเหมือนกันนะฮะหน้าตาก็ดูง้อคุณนะอะไรนะครับแพทริกไปแล้วแต่คนนี้ยังอยู่โฟร์ยังอยู่ฮะครับอ่ะเดี๋ยวให้สปอนบ๊อบกับทางด้านของแพทริกลงไปพักผ่อนด้านล่างก่อนนะครับไปนะส่วนตอนนี้สองหนุ่มที่ฮอตที่สุดนะครับชั่วโมงนี้ครับเจมินากับโฟร์สวัสดีครับทักทายกันเบาๆก่อนตรงนี้วันนี้เรามีไลฟ์ด้วยนะอ๋อไลฟ์สตรีมมิ่งใช่นะฮะทักทายก่อนเลยทักทายนิดนึงสวัสดีผู้คนทางบ้านด้วยนะครับที่กำลังรับชมเราอยู่ผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งครับครับเย่ครับสวัสดีครับโอเคเขินเบาๆนะฮะเอาอย่างนี้วันนี้เห็นบอกว่าเตรียมความพิเศษครับมาให้ทุกๆท่านที่อยู่สยามพารากอนแล้วก็เหล่าคุณหนูโดยเฉพาะเลยถูกต้องครับคุณมีเพลงมาใช่ไหมโอ้ yes โอ้โห45เพลงวันนี้นะครับโอ้เกินไปครับพี่ฮะเกินไปครับพี่ชายคืออยู่ในลิสต์แต่สุดท้ายคัดมาแล้วเหลือ3เพลงครับ3เพลงหรืออาจจะมากกว่านั้นได้ไหมก็ได้ถ้าคนขอมานี่เอาไหมล่ะเอาไหมล่ะมีเวลาเอาไหมล่ะห้าทองสาวโอ้โหเย่อแล้วนี่ก็เสียงของเด็กวัดโอ้โหดูสิแล้วมองไปนี่ไว้ลากไซกันไปแถวเลยนะตอนนี้แล้วฮะแหมเชิญกำลังมาเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวให้2คนไปเตรียมตัวด้านล่างก่อนได้เลยครับน้องเดี๋ยวกลับขึ้นมาพร้อมกับเพลงของเขาโอเคไหม อ่ะส่งเสียงกับเจมินาและโฟร์ก่อนเลยเย้เชิญฮะเดี๋ยวไปเตรียมตัวก่อนไปเตรียมตัวกันก่อนรอสักครู่อาจจะได้ยินท่าทองซาวก็ได้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมพี่อาร์ตย้ำอีกทีนึงวันนี้ทุกคนเก็บภาพความประทับใจกันแล้วนะครับฝากแฮชแท็กของเรากันด้วยนะครับผมนั่นก็คือ Summer Ultrasonic นะครับ Feel the Wave and Beats นะฮะแล้วก็รวมถึงวันนี้พิเศษนิดหนึ่งกับแฮชแท็กของสยามพารากอน X Gemini 4นั่นเองนะครับฝากเหล่าคุณหนูทุกๆคนด้วยนะแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้เนี่ยนะครับไปถ่ายรูปกันได้ไปสนุกสนานกับสไลเดอร์ยักษ์ก็ได้อยู่ด้านนู้นอยากเล่นมากจริงๆไม่เคยเขียนสไลเดอร์ที่แบบขนาดใหญ่แบบนี้มาก่อนแล้วมันดูตื่นเต้นมากเลยอ่ะเออรวมถึงนะฮะเจลลี่ฟิชฟิลของเรายิ่งดึกๆแบบนี้เห็นไหมฮะมีไฟด้วยสวยมากนะครับแล้วก็พายแอปเปิลเฮาส์เข้าไปกันหรือยังได้เข้าไปหรือยังฮะด้านนี้ฝั่งนี้ได้เข้าไปหรือยังครับยังเลยเหรอคือมาก็มาอยู่ตรงนี้เลยมารอเจมินายกับโฟร์สอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับได้เดี๋ยวรอสักครู่ได้เจอแน่นอนแฮปปี้เอนจอยมาจอยกันได้นะครับงานนี้เราจัดกันไปยาวๆจนถึง23เมษายนนี้นะครับส่วนศิลปินของเรานะครับก็จะมีถึงวันที่16เมษายนมากันได้ในทุกๆวันนะฮะอย่างที่บอกว่าคือฟิลที่มากลางวันกับกลางคืนเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปนะจะไม่เหมือนกันเนี่ยยิ่งดึกก็จะยิ่งสวยงามไปอีกแบบหนึ่งไปอีกฟิลหนึ่งส่วนมาช่วงกลางวันก็สามารถมาได้ก็ถ่ายรูปสวยๆได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ครั้งนี้นะครับอย่างที่บอกกันไปว่าเราพันนึกกำลังกับนิคโครเดียนนะครับก็จะเห็นความน่ารักความสดใสของตัวการ์ตูนที่เป็นขวัญใจของทั่วโลกนะฮะอย่างสปันบ๊อบหรือว่าจะเป็นเจ้าแพทริกนะฮะเจ้าปลาดาวเนาะสีชมพูน่ารักมากนะครับอ่ะเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวมีเวลาเนี่ยทุกคนสามารถแวะเข้าไปได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ทั้ง2หนุ่มของเราพร้อมแล้วด้วยดังนั้นเราคุณหนูพร้อมไหมไม่ได้ยินเสียงเลยพร้อมหรือไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วนะครับยกเวทีกับเจมินายกับโฟร์สเลย
ค่ได้รู้ว่าเธอไม่ใช่แค่นี้ฉันก็โคตรดีใจแต่เธอไม่แสดงออกแล้วก็ไม่เคยบอกไอ้แบบนี้แปลว่าไงเอาดีๆเด้ชาติตรงไอยากจะขอใจเธอแลกเบอร์ฉันอยากจะแล้วใจก็มีสีเพลงไม่อยากยอมแน่เรื่องจริงนะก็ไม่ใช่คนใจง่ายคุณและคุณเท่านั้นทำให้ใจหวั่นไหวโปรดส่งเธอให้มารักฉันที Love love I need somebody to loveแต่คืนนั้นดูเป็นเธอเท่านั้น
ให้เธอได้รักกันรักแล้วไม่มีวันที่เกิดเอ็นดูมีแค่เธอ only you และฉันจะรักเธอไปทุกวันตกเป็นทำเลยรักคืนก็แค่ทุกครั้งตอนที่คุณยิ้มมาช่วยมาลาละลายเอาจิตใจที่พักพิงช่วยให้ฉันบูฟี่ในไปหาเธอเพียงสนิทเธอห่างกันแค่เพียงเอื้อมมือแล้วบางทีฉันก็อยากรู้แต่ไม่อยากถามต้องจอดดาวและต้องจอดสายลมที่ทำให้ฉันต้องบอกรักเธอใช่ Love Love I need somebody to love แต่คืนนั้นต้องเป็นเธอเพราะวันนั้นให้เธอได้รักกันรักแล้วไม่มีวันที่เกิดอันดูมีแค่เธอ only you และฉันจะรักเธอไปทุกวันตกเป็นจำเลยรักคืนก็แค่ทุกครั้งตอนที่คุณยิ้มมาช่วยมาแล้วและลอยเอาจิตใจที่พักพิงช่วยให้ฉันบูฟี่ในไปหาเธอ สวัสดีครับมารอบสุดท้ายแล้วมา Love LoveI need somebody to love แต่คืนนั้นต้องเป็นเธอเพราะวันนั้นให้เธอได้รักกันรักแล้วไม่มีวันที่กดอันดูมีแค่เธอ only you และฉันจะรักเธอไปทุกวันตกเป็นจำเลยรักคุณก็แค่ทุกครั้งตอนที่คุณยิ้มมาใจมันยังไงสิใช่มาแล้วและลอยอาจจะได้ที่พักพิงช่วยให้ฉันมูฟี่ในไปหาเธอแล้วเธอจะรักฉันได้หรือเปล่าอย่าเยี่ยมสุดยอดไปเลยตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นสิคนเยอะขนาดนี้คนเยอะมากเอาจริงๆผมไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยโอ้โหเอ้าจริงๆครั้งก่อนที่ผมมาตรงนี้นะผมเห็นพี่บิลกิ้นกับพี่บีพีมาตรงนี้โอ้เดินแทรกอยู่แล้วคนเยอะมากตอนนี้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วดีใจด้วยนะดีใจด้วยเหมือนกันเพื่อนจ๋าสุดยอดไปเลย เราเหลืออีกเพลงสุดท้ายเพลงนี้เป็นเพลงที่อาจจะไม่ได้ร้องนานแล้วเป็นเพลงของผมเองเพลงก้อนหินกับดวงดาวครับอะไรนะ Rock and Star โอ้โหมาแล้วโอ้มาสุดยอดจริงๆยิ่งใหญ่เพลงสุดท้ายนะครับร้องได้ช่วยร้องตามกันด้วยนะครับผมเฮ้ย1 2 1 2 3เห็นเธองดงามอยู่บนฟ้าสานไกลละตาอยากจะขึ้นไปฉันคือก้อนหินอยู่ตรงนี้มองเธอส่องแสงกลางหมู่ดาวคืนที่เจ้าสดใสสว่างอ้าวเพื่อเธอเท่านั้น
ม่ว่าอะไรก็ไม่หวั่นขอแค่เธอเชื่อใจแค่มีเธออยู่กับฉันให้เธอนั้นได้รู้ไม่ว่าถึงเมื่อไรมาจะใกล้เท่าไรว่าเธอคือคนสำคัญและตัวฉันไม่ได้เข้าว่าเป็นแค่ก้อนหินบอกให้ทุกคนได้ยินว่าฉันนี่และรักเธอจริงคือฉันนี่คือก้อนหินอยู่บนดวงดาวเพราะเธอฉันจริงต้องค่อยกว่าทางเพลินเนื้อผ่าที่เคยสั้นไกลฉันมองเห็นเธออยู่ตรงนี้คว้ามือเธอไว้ไม่ปล่อยไปที่ดาวสดใสสว่างเธอจะเห็นฉันที่อยู่ตรงนี้เพื่อเธอเท่านั้นไม่ว่าอะไรก็ไม่หวั่นขอแค่เธอชื่อใจแค่มีเธออยู่กับฉันให้เธอนั้นได้รู้ไม่ว่าถึงเมื่อไรมาจากไหนเท่าไรว่าเธอคือคนสำคัญและตัวฉันไม่ได้เข้าว่าเป็นแค่ก้อนหินบอกให้ทุกคนได้ยินว่าคือฉันนี่คือก้อนหินอยู่บนดวงดาวคือฉันนี่คือก้อนหินอยู่บนดวงดาวพร้อมกันหน่อยมาคิดชิดดาวสดใสสว่างเธอจะเท่านั้นไม่ว่าอะไรก็ไม่หวั่นขอแค่เธอชื่อใจจะมีเธออยู่กับฉันให้เธอนั้นได้รู้เท่าไรเธอคือคนสำคัญฉันไม่ได้แค่ว่าเป็นแค่ก้อนหินบอกให้ทุกคนได้ยินว่าฉันนี่และรักเธอจริงก็ฉันนี่คือก้อนหินอยู่บนดวงดาวฉันนี่คือก้อนหินอยู่บนดวงดาวทุกคนยกสวยเสียงกับเจมินายและโฟร์ด้วยครับคุณ2คนเนี่ยฮอตที่สุดจริงๆนะฮะตอนนี้ก็ฮอตเหมือนกันครับฮอตมากๆเลยนะครับต้อนรับนะครับเจมินายแล้วก็โฟร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเอาอย่างนี้เนื่องจากเวทีเรากว้างนะครับเดี๋ยวเราให้ทั้ง2หนุ่มเนี่ยไปทักทายทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาหน่อยมั้ยได้เลยครับเอามั้ยมาเอาเลยครับดีมั้ยดีเลยเฮ้ยแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตแก้ข้อมูลก่อนเมื่อสักครู่เราไม่ได้อยู่พารากอนนะฮะเราอยู่พาร์คพารากอนเราอยู่พาร์คพารากอนใช่คุณอาจจะหลงเล็กน้อยใช่ไม่เป็นไรเพราะคุณสองคนเป็นผู้ชายที่น่าหลงนะฮะโอ้ยสุดยอดอ่ะด้านซ้ายก่อนไหมไปทักทายหน่อยมาส่งเสียงมาเราคุณหนู Yo man what's up เด้สวัสดีครับโอเคไหมฮะด้านซ้ายโอเคไหมโอเคยังมาไปกันต่อด้านขวาด้านขวาคุณหนูส่งเสียงมาหน่อยเลย
โยเสียงอยู่ใสเสียงอยู่ใสครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับด้านนู้น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 โยโยโยด้านนู้นด้านนู้นด้วยโอ้ยมีคนอยู่ข้างบนด้วยโอ้โหวันนี้มากันเยอะจริงๆนะฮะเอาล่ะมาเดี๋ยวเรากลับมาตรงกลางพูดคุยกันหน่อยดีกว่าทั้งเจมินายแล้วก็โฟร์ช่วงนี้คืองานแน่นมากครับผมจริงบอกเลยฮอตสุดๆสองหนุ่มนะครับฮอตพอๆกับอากาศหน้าร้อนของเราตอนนี้เลยดูหน้าร้อนแต่เราใส่3ชั้นนะครับนี่บอกเลยแล้วไม่เกรงใจความร้อนหรอกความหล่อต้องมาก่อนจริงไม่รู้จะเถียงยังไงหลักฐานชัดเจนขนาดนี้นะฮะหล่อจริงบอกเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องถามความรู้สึกก่อนเลยรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาร่วมงานกับทางสยามพารากอนครับโอ้ยดีใจมากครับขอบคุณสยามพารากอนที่ชวนพวกผมมานะครับที่จริงเป็นท่าที่เราเดินประจำอยู่แล้วใช่ครับจริงเหรอเรามาเดินที่นี่ประจำอยู่แล้วเหรอใช่ครับแต่ก่อนผมเดินคือแบบ2วันต่ออาทิตย์นะ2วันต่ออาทิตย์2วันต่ออาทิตย์เดี๋ยวนะฮะแปลไทยเป็นไทยก่อนนะครับหมายถึงว่าในสัปดาห์นึงเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมาอย่างน้อย2วัน2อาทิตย์ต่อวันเอ้ยเอาใหม่2วันต่ออาทิตย์ถูกแล้วครับ2วันใน1อาทิตย์2วัน1อาทิตย์ถูกต้องก็คือสัปดาห์ละ2วันนั่นแหละสัปดาห์ละ2วันถูกไหมฮะเราคุยกับเขารู้เรื่องได้ยังไงเนี่ยโฟร์สครับน่าจะมีเราคนเดียวที่คุยกับเจมินายเขาเข้าใจนะเนี่ยอ๋อเหรอเข้าใจไม่พูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันก็เลยพูดเขาก็เลยอยู่ด้วยกันได้เขาก็เลยอยู่ด้วยกันได้แล้วโฟร์สมาที่นี่บ่อยไหมฮะบ่อยครับบ่อยมากชอบมากินข้าวแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าที่นี่ครับอ๋ออ๋อมาทานอาหารที่นี่ใช่ครับนี่ไงอยากเรียกว่าเบื่อกินข้าวข้างทางอยากกินข้าวข้างเธอมากกว่าโอ้โหสุดยอดว่ะเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆแล้วสำหรับงานนี้เนี่ยโอ้โหแม่เรามีการแบบโอ้โหมี installation art นะฮะนำ SpongeBob แล้วก็ Plastic เรียกว่าเป็นโลกของ SpongeBob มาอยู่ในงานพี่เห็นว่าเราสองคนมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโซนต่างๆแล้วชอบโซนไหนบ้างสไลเดอร์ครับจริงป่ะใช่พี่ทำไมพี่เขาไม่โดดลงมาเอ้ยเขาไม่เล่นเลยผมจะไปเล่นแทนเราไปเล่นหรือยังไปลองเล่นหรือยังยังไม่ได้ได้ไปถ่ายรูปอย่างเดียวครับอ๋อนี่แต่ถือว่าเป็นสไลเดอร์แบบหุ่นใหญ่มากเลยนะใหญ่มากครับแล้วมาอยู่ใจกลางเมืองแบบนี้สวยงามมากแล้วก็น่าตื่นเต้นเนาะครับผมถูกต้องแล้วแล้วเจมินายนะครับชอบโซนไหนมากที่สุดฮะผมชอบตรงแมงกะพรุนมากเลยเจลลี่ฟิชฟิลถูกต้องทำไมถึงชอบแมงกะพรุนดูสิเตะมองไปเตะตามากเลยนะสีสันสดใสยิ่งตอนกลางคืนนี่ยิ่งเห็นสีแบบว้าวชุ่ม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 นี่แปลว่าอะไรโฟร์สแปลพี่นิดนึงสีสันสดใสมองไปแล้วเพลินตาครับผมเขาเข้าใจกันในทุกเรื่องเขาสามารถรับรู้ในสิ่งที่อยากจะสื่อสารออกไปได้หมดเลยครับนะครับโอเคอ๋อคือมันสดใสดีครับเนาะก็ดึกๆเนี่ยมันก็จะแบบมีฟงมีไฟด้วยนะครับแป๊บๆๆใช่มั้ยเออชื่อครับเขาพูดว่าไงนะพูดว่าอะไรไม่ต้องคอยแปลตลอดนะฮะน่ารักมากอ่ะทีนี้นะครับตอนนี้มันเข้าสู่ซัมเมอร์ละหน้าร้อนเนาะนะครับทั้งสองหนุ่มเนี่ยทั้งสองคนมีวิธีคลายร้อนยังไงบ้างครับแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยครับเจมินายแนะนำวิธีคลายร้อนหน่อยนะเคยเห็นไอซ์บัคเก็ตชาเลนจ์ไหมอ๋อที่เขาเทเอาน้ำแข็งแบบลาดตัวคุณลองมาทำกับโหนบ้างล่ะซึ่งวันนี้จะไปนายกับโฟร์สไม่ทราบใช่ไหมฮะเราเตรียมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอถังน้ำแข็งไม่จริงไม่จริงเขาไม่มีหรอกแต่เป็นน้ำแข็งที่มาจากน้ำดื่ม Nestle Pure Life นะฮะโอ้โหงั้นสาดเข้ามาเลยครับมันจะสดชื่นสิครับบอกแล้วมันจะสดชื่นมากๆก็ขาโถมมาเลยนี่นะครับปีนี้คุณจะสาดน้ำไหมโอ้แน่นอนจริงป่ะเราสาดแต่ว่าน่าจะสาดกันอยู่ที่บ้านมากกว่าผมว่าเก่งไม่น่าจะสาดน้ำน่าจะสาดใจกันมากกว่าหรือเปล่าโอ้โหคู่คุณน่ะนะฮะสาดใจฮะยังไงครับเปล่าเปล่าเปล่าอะฮัลโหลได้ยินใช่ไหมครับได้ยินฮะได้ยินครับได้ยินครับสรุปยังไงเจมินายครับวิธีคลายร้อนคุณคืออะไรครับไอซ์บัคเก็ตชาเลนจ์ครับโอ้ต้องเคยเล่นผมว่าพี่เคยเล่นไหมเคยป่ะพี่เคยอ่าโฟร์สเคยป่ะมันสดชื่นมากนะไม่เคยเปิดซิงเปิดซิงเลยเปิดอะไรไอซ์บัคเก็ตชาเลนจ์อ๋อล่าแหล่แปลกๆแล้วหมายถึงว่าเปิดเลยให้เริ่มเลยให้ลองทำได้เลยใช่ไหมชีวิตมันมีแค่ครั้งเดียวจริงลองแบบโดนอะไรสาดเย็นๆไปหน่อยโอ้โหโอ้มันจะสดชื่นเลยเช่นนี้อยากทำอะไรคิดอะไรอยู่ชีวิตต้องใช้เดี๋ยว FWD เขาดูแลให้โอ้โหสุดยอดไหมขายเก่งมากตรงนี้อ่ะนี่เขาเป็นวิธีของเขาครับ Ice Bucket Challenge
โฟร์ล่ะมาเดินตากแอร์ที่สยามพารากอนครับผมนั่นแน่โอ้โหคุณนี่มันสุดยอดจริงๆคือร้อนก็ต้องเดินหาแอร์ใช่ฮะแต่น่ารักอย่างแกได้หาได้ที่ไหนครับโอ้โหเซมินายฝากบอกพี่อาร์ตเล่นมุกนี้ให้ผมหน่อยเล่นมุกนี้ผมหน่อยโอ้โหรอคอยมานานจริงป่ะจริงผมอยากส่งมุกไปให้พี่อีกสักสองสามมุกครับผมเดี๋ยวตอนรอลงเวทีก่อนแล้วเดี๋ยวผมส่งไปให้ได้เลยได้เลยนะครับหรือคุณอยากจะบอกเขาเองไหมล่ะเฮ้ยเอาดีกว่าขอสักหนึ่งมุกได้ไหมโอ้ไอเลิฟยูนะเป็นมุกนะนี่เป็นมุกเหรอมันต้องแบบเฮ้ยการบ้านมีไว้ส่งให้ครูแต่ไอเลิฟยูมีไว้ส่งให้เธอโอ้คุณทำไมคุณไม่มีอย่างนี้บ้างเหรอคุณมีไหมอ่ะคุณมีให้ผมบ้างล่ะอ่ะคุณมีไหมโฟร์มาช่วงนี้อากาศร้อนอ่ะร้อนร้อนก็เปิดอะไรนะอยากร้อนต้องเปิดแอร์อยากมีคนเทคแคร์ต้องเปิดใจโอเคผมเหมือนเหมือนอยู่เหมือนอยู่พูดไม่รู้เรื่องพอกันพอกันพี่เข้าใจแล้วทำไมอยู่ด้วยกันได้นะครับอ่ะสรุปวิธีคลายร้อนคือมาที่สยามพารากอนถูกต้องครับมาตากแอร์เนาะใช่ครับแล้วก็มาช้อปปิ้งช้อปปิ้งด้วยไม่ใช่ตากแอร์ช้อปปิ้งได้มั้ยครับผมได้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 นะได้นะอ่ะนี่เป็นวิธีคลายร้อนของทั้ง2คนนั่นเองนะครับทีนี้พรุ่งนี้วันสงกรานต์แล้วนะพรุ่งนี้สงกรานต์แล้ว13เมษายนวันขึ้นปีใหม่ไทยเรา2คนทั้งเจมินายแล้วก็โฟร์ธมีแพลนอะไรพิเศษพิเศษมั้ยแพลนอะไรพิเศษโอ้ตอนนี้ใช่เลยนะครับแพลนเหรอแพลนพิเศษวันสงกรานต์มีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าจริงผมคิดอยู่นานแล้วแพลนนี้ครับนอนนอนขอบคุณมากครับอาจจะไปเที่ยวกับครอบครัวครับแล้วก็พักผ่อนกับครอบครัวอยู่ที่บ้านรดน้ำดำหัวพ่อแม่ครับเนาะได้นะเป็นลูกที่ดีไหมเป็นลูกที่ดีมากนะปังมากแม่คุณอยากทำอะไรคุณอยากทำอะไรนะคุณอยากทำอะไรอยากทำอะไรก็นี่แหละประเพณีตามที่เราทำกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ช่วง13หรือ16เนี่ยผมพร้อมมากเพราะว่าผมเห็นว่าเวทีนี้เนี่ยจะมีคุณนนทนนท์และคุณเจฟซาเตอร์มาพรุ่งนี้พรุ่งนี้นนทนนท์มาผมอยากมามากเอาจริงทำไมไม่ให้ผมมาวันเดียวกับเขาแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าได้มาอยู่ตรงนี้แล้วเพราะคุณต้องมาวันเดียวกับเขาคนนี้ไงถูกต้องครับผมก็ถ้าว่างๆถ้าพรุ่งนี้ว่างเดี๋ยวผมแวะมาแน่นอนอุ๊ยจริงนะใช่คุณหนูมามั้ยมามั้ยเขาบอกเขาจะมาถ้าเจมินากับโฟร์มามั้ยมานะ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 เราจะรอเจอทุกคนแล้วคุณพูดไปแล้วด้วยพูดไปแล้วด้วยนะถึงจะมานี่สักขีพยาน 700,000 กว่าคนดูไลฟ์ของเราอยู่ตอนนี้ดีพ่อแม่พี่น้องเมืองไทยชาวไทยนะคุณบอกแล้วคุณจะมานะครับรอเจอได้เลยอย่างนี้สมมติว่าคุณอยากจะมาดูคอนเสิร์ตด้วยครับแล้วคุณจะชวนใครมาดูกับคุณด้วยมั้ยอ้าวคุณชอบคุณนนทนนท์หรือเปล่าเอามาดูกับผมไหมชอบครับมาถึงชอบนนทนนท์เหรอมาถึงชอบคนเออนี่ไงโย่นี่เสียงของเด็กวัดแมนนี่เราสามารถปิดงานได้เลยนะฮะเมื่อสักครู่นี้คือคอมพลีทแล้วนะครับโอ้สรุปยังไงคุณจะมาเขาไหมถ้าเขาชวนมาด้วยได้สิถ้าคุณชวนผมก็ไปเอาแน่นะแต่ว่าผมจองวันโฟร์อีฟอ๋อผมได้ดูการแสดงของโฟร์อีฟแล้วผมรู้สึกว่าผมเป็นติ่งโฟร์อีฟประทับใจใช่เป็นติ่งชอบใครเมนใครเมนไงไม่เอาไม่เอาเมนชื่อไม่ได้หรือชอบเพลงไหนชอบเพลงไหนชอบเพลงเดี๋ยวเอาพี่ทำอะไรเพลงอะไรวัดปะล่ะอ๋อวัดปะล่ะ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 ก็จะวัดปะล่ะมาดิก็ไปดิวัดพระแก้วนุ่นเดี๋ยวก่อนพี่ว่าไปกันใหญ่แล้วตอนนี้นะครับเอาวัดปฐุมไปใกล้ๆไม่ต้องถึงวัดพระแก้วโอ้โหสรุปอยากจะมาดูคอนเสิร์ตกันเนาะแล้วปกติทุกๆปีถ้าแบบว่าสงกรานต์วันหยุดยาวๆแบบเนี้ยครับเราแบบมีความพิเศษอื่นๆไหมความพิเศษอื่นๆก็สาดน้ำกันนี่แหละพิเศษไหมอ่ะต้องถามเขาพิเศษไหมครับพิเศษถ้ามีเจมินายครับผมมันก็จะพิเศษวันนี้คุณท็อปฟอร์มเนี่ยท็อปฟอร์มจริงบอกเลยส่งไปไม่ผิดหวังนะครับอ่านนั้นสาดน้ำแล้วคุณล่ะโฟร์ธอะไรครับความพิเศษในเดือนนอกจากแบบอ่ะถ้าคุณอยากจะมาดูคอนเสิร์ตก่อนหน้านี้ทุกๆสงกรานต์เนี่ยคุณทำอะไรครับก่อนหน้าที่ทุกๆสงกรานต์ก็อยู่กับครอบครัวครับไม่มีอะไรพิเศษมากพิเศษที่สุดก็คือ
พิเศษที่สุดก็คือคืออะไรคืออะไรพูดเองอ่ะก็ตอบสิเอ้าไม่ใช่ก็อยู่ครอบครัวแหละครับพิเศษเนาะก็คือไหนๆก็ได้หยุดแล้วใช่ไหมเพราะทำงานหนักมาด้วยทั้งปีใช่ไหมในช่วงหยุดยาวก็อยู่กับครอบครัวบ้างนะครับอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าช่วงหน้าร้อนแบบเนี้ยเวลาคุณร้อนๆนี่คุณแบบคลายร้อนอ่ะคุณบอกคุณมาเดินตากแอร์คุณมาเดินตากแอร์ที่สยามพารากอนนะครับคุณไอซ์บัคเก็ตใช่ไหมฮะแล้วคุณมีแบบมีท่าคลายร้อนน่ารักน่ารักให้เราดูหน่อยไหมท่าคลายร้อนเออสมมติถ้าตอนนี้คุณร้อนอยู่คุณบอกตอนนี้คุณร้อนมากคุณใส่เสื้อ3ชั้นผมร้อนมากครับการร้อนก็ต้องไม่มีอะไรถอดเสื้อไปเลยยังไงร้อนก็ต้องพัดแต่มันต้องมีแฟนมันต้องมีลมแรงๆมาจากแฟนครับผมต้องทำยังไงคุณพอจะเป็นแฟนให้เขาได้ไหมนี่แฟนพัดอันนี้คือเบอร์หนึ่งอยากเห็นเบอร์สองครับเบอร์อันนั้นตบแล้วก็ต้องมีแฟนมีพัดลมมีพัดลมครับผมใช่แล้วโฟสล่ะถ้าใครร้อนของโฟสเป็นยังไงครับถ้าใครร้อนน่ารัก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 ครับจิ้มแก้มมันหายร้อนยังไงนะยังไงนะไม่เกี่ยวงงมากงงแม่ยังไงไหนขอดูหน่อยจิ้มแก้มเนี่ยพอน่ารักแล้วครับผมน่ารักเนี่ยก็จะมีคนมาทำให้หายร้อนก็คือการก็คือใครนะฮะอย่าดีกว่าไม่ตลกอะชอบความที่คิดไว้แล้วแต่ก็แบบไม่เล่นเพราะช็อตฟิลมากคือช็อตฟิลมากบอกเลยนะครับด้านที่เห็นไหมเนี่ยตอนจิ้มแก้มเห็นหรือเปล่าเขาไม่เห็นเลยคุณอ้าวขออีกหนึ่งทีไม่ทำให้ดูหรอกเอาทำไมอะเอ๊ะได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอเคด้านนู้นไม่เห็นด้านนู้นไม่เห็นทางนี้ด้านนู้นไม่เห็นอ่ะไปได้ไหมฮะได้ผมต้องมาโชว์จิ้นแก้มจากสยามพารากอนนี่ไงประสบการณ์พิเศษที่ไหนนอกจากที่นี่สยามพารากอนใช่เราจะมอบให้กับทุกๆคนนะฮะอ้าวโอ้โหสนุกสนานมากเอาอย่างนี้ให้ทั้งเจมินายแล้วก็โฟร์ดนะครับเชิญชวนหน่อยดีกว่านะครับสำหรับงานนี้เนี่ยความพิเศษที่เกิดขึ้นต้อนรับซัมเมอร์แล้วก็คลายร้อนไปด้วยการกับงานนี้นะครับให้คุณเชิญเหล่าคุณหนูนะฮะหรือว่าทุกๆท่านครับมาร่วมงานในครั้งนี้กันฮะบอกเลยว่านี่คือวันแรกเท่านั้นของอัลตราโซนิกของเราครับผมมันจะมีอีกจนถึงวันที่16จะมีศิลปินมากมายมาเช่นคุณนนท์ถนนและคุณเจฟซาเธอร์อยากมามากแต่จริงมันมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะเลยมีมาฟังเพลงมาชิลๆแล้วก็มานี่มีบูธข้างหลังนี่มีแมกกาพุนมีสไลเดอร์มีอะไรต่างๆให้มาถ่ายรูปกันได้นี่ก็เชิญชวนมานะครับจนถึงวันที่23เลยครับครับผมเอาโฟสบ้างโฟสบ้างครับใครพาลูกมาก็ได้ครับครับตรงนู้นมีสไลเดอร์ด้วยนะครับผมสองอันเลยแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆเลยถ้าเดินแล้วร้อนอยากหาอะไรเย็นๆก็เข้าไปสยามพารากอนนะครับผมมีของกินของใช้ให้เลือกซื้อได้เลยนะครับโอเคนะครับแหมน่ารักมากนะครับแล้วผลงานของคุณล่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทั้งสองหนุ่มครับผลงานก็จะมีซีรีส์ที่เพิ่งจบไปครับสามารถไปดูย้อนหลังได้ชื่อแฟนผมเป็นประธานนักเรียนครับก็ทางวิวครับก็แล้วก็มีเพลงพวกเราที่เป็นเพลงซิงเกิลใหม่ที่เพิ่งร้องเมื่อกี้ไปชื่อว่าเขินให้หน่อยเขินให้หน่อยโอเคถูกแล้วถูกแล้วครับแล้วก็จะมีแฟนมีตติ้งของพวกเราที่จากหลายประเทศหลายประเทศหลายประเทศก็ฝากด้วยครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรครับคอนเสิร์ต LOL อะไรนะฮะคอนเสิร์ตอะไรนะฮะ LOL ครับผม LOL คุณช่วยแปลเขาหน่อยสิ LOL Love Out Loud 2023ถูกต้องจัดที่พารากอนเอ้ยไม่ใช่ถูกแล้วใช่ถูกแล้วโอเคพารากอนฮอลล์ใช่ถูกแล้วก็จะมี8คู่ครับก็ใน Our Sky จะมากันหมดเลยก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็จะมีซีรีส์ของพวกเราOur Sky 2กำลังจะเพิ่งปล่อยเทเลอร์ไปกำลังจะออนแล้วก็ฝากทุกคนไปดูด้วยครับครับผมนี่ก็เป็นผลงานของน้องๆทั้ง2คนนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตน้องๆกันด้วยนะครับวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งเจมินายแล้วก็โฟร์ดนะครับที่มาร่วมสร้างสีสันความสดชื่นความสดใสกับพวกเราทุกคนในวันนี้นะครับทุกคนครับสนใจกับเจมินายแล้วก็โฟร์ดด้วยเย้ขอบคุณนะครับผมอ่ะคุณลาแบบว่าให้ครบทั้งหมดเลยดีไหม okay. ลาแบบนี้เลยที่ด้านขวาเลยนะครับลาให้หมดเลย
นี่สวัสดีครับเชิญเลยฮะไปเลยครับลาให้ครบเลยบ๊ายบายหล่อไหมหล่อไหมหล่อมากน่ารักมากอ่ะคุณลาครบฮะเชิญฮะไล่เลยครับน่ารักที่สุดสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ่ะไปฮะตรงกลางด้วยตรงกลางด้วยตรงกลางด้วยนะครับเฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยวันนี้เป็นวันสงกรานต์พรุ่งนี้พรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้เป็นวันสงกรานต์โอ้ยไปดีกว่าโอเคอ่ะสงเสียกับชวินาโฟนด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเย้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโหน่ารักสดใสมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกกันไปว่างานนี้ครับ23เมษายนนะครับส่วนใครที่อยากจะชมศิลปินที่คุณชื่นชอบกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง16เมษายนนี้นะครับบอกกันหน่อยดีกว่านะครับพรุ่งนี้เราจะได้พบถึง3ท่านด้วยกันนะครับนั่นก็คือบอนส์ณดลนะครับ presented by Nestle Pure Life นะครับแล้วก็ยังมีศิลปินเกาหลีน้องใหม่สุดฮอตกับเอทเทิร์นด้วยนะครับแล้วก็ปิดท้ายกับนนทนนท์นะฮะสำหรับศิลปินที่จะมามอบความสุขให้กับทุกคนในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับวันถัดไปครับวันที่14นะครับพบกับเจฟซาเตอร์นะครับ15พบกับ Your Boy TJ ครับและ16พบกับ4 Eve นั่นเองนะฮะนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมจากผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับที่บูธ Nestle ครับอยู่ทางด้านนี้นะครับใครที่อยากจะร่วมเป็นผู้โชคดีนะครับได้รับเป็นบัตรนั่งชมคอนเสิร์ต15ท่านแรกนะครับเพียงแค่ซื้อ Nestle Pure Life 750 ml 2ขวดนะครับก็จะได้ถ่ายภาพที่โฟโต้บูธ1ภาพแล้วก็นำภาพนี้ไปแชร์ต่อนะครับในโซเชียลมีเดียนะครับพร้อมกับติด Hashtag นะครับรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บูธของ Nestle Pure Life นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับอีก1ผู้สนับสนุนของเราก็คือ FWD นะครับมีกิจกรรมให้ทุกท่านสามารถไปร่วมสนุกนะครับกับการต่อแทนแกรมแล้วก็จะมีของรางวัลพิเศษมอบให้นี่ก็คือซองกันน้ำแล้วก็แว่นกันน้ำด้วยนะครับรวมถึงใครที่ไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็ทำแบบสอบถามครับก็จะได้รับเป็นไอศกรีมผลไม้1แท่งและยังมีของพรีเมียมจาก FWD มอบให้กับทุกท่านกันด้วยนะครับอ่ะส่วนตอนนี้ครับเดี๋ยวเราเชิญนะครับสปอนบ๊อบนะฮะแล้วก็รวมถึงแพทริกเนี่ยกลับขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับเพื่อที่จะให้แฟนคลับนะครับหรือว่าน้องๆคนไหนอยากจะขึ้นมาถ่ายรูปกับสปอนบ๊อบแล้วก็แพทริกนะฮะเดี๋ยวเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสนี้เป็นมิดแอนด์กรีดนะครับเย้มาโอ้โหมาเลยครับนี่เป็นตัวการ์ตูนขวัญใจทั่วโลกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทั้งหมด20คิวด้วยกันเนาะใช่ไหมครับขึ้นมาถ่ายรูปคู่ได้เนาะแต่ว่าอาจจะงดการสัมผัสน้องๆ นิดหนึ่งนะครับมามีไหมเอ่ยวันนี้ขอบคุณคุณหนูทุกคนด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากแฮชแท็กกันด้วยนะครับฝากแฮชแท็กด้วยนะอย่าลืมสยามภารกร X Gemini Force นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับน่ารักที่สุดเชิญเลยนะฮะมาเลยแล้วก็ฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยนะครับนี่คือสยามพารากอน Summer Ultrasonic Feel the Web and Beast นะครับเย้สดใสมากน่ารักไม่ไหวดึกๆเนี่ยสวยมากนะไฟเฟย์ต่างๆถ่ายไหมถ่ายไหมสแตนบายด้านข้างเวทีติดต่อด้านข้างเวทีได้เลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะขึ้นมาถ่ายภาพกับสปันบ๊อบนะฮะแล้วก็แพทริกนะครับได้ไหมเอ่ยวันนี้ถ่ายรูปกันแล้วนะครับฝากแชร์ต่อกันด้วยนะครับแล้วก็แฮชแท็กรอคือ Summer Ultrasonic นะครับแฮชแท็ก Feel the Web and Beast นั่นเองนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับพรุ่งนี้พบกับศิลปินถึง3ท่านนะฮะนั่นคือบอนส์ณดลนะครับ presented by Nestle Pure Life ครับผมศิลปินเกาหลีน้องใหม่สุดฮอตอย่างแอดเทิร์นนะครับและก็นนทนนด้วยรวมถึงนะครับในวันที่14พบกับเจฟซาเตอร์นะครับ15พบกับยัวบอยทีเจแล้วก็16นะครับกับน้องๆ4 Eve นั่นเองเก็บภาพกันได้เลยนะครับน่ารักมากสดใสสุดๆเชิญเลยนะครับ
ช่วงนี้นะครับก็สามารถไปร่วมกิจกรรมด้านในกันได้เลยนะฮะเราก็เปิดให้ทุกท่านได้ไปเช็คอินไปถ่ายรูปกันนะครับหรือใครอยากเล่นสไลเดอร์อยากเล่นอ่ะตื่นเต้นมากไม่เคยเห็นสไลเดอร์ยักษ์ขนาดนี้มาก่อนแล้วก็มีโซนต่างๆด้วยนะครับ Jellyfish Field นะครับผมหรือว่าจะเป็นเห็นบอกว่า Pineapple House นี่เป็นอีกหนึ่งจุดเลยที่ควรจะต้องไปเก็บภาพกันนะครับครับผมคุณถ่ายรูปหรือยังจอกบใช่ไหมครับ อ่ะเรารู้กันนะครับอุ๊ยน่ารักจังเลยสดใสไม่ไหวนี่ขวัญใจของน้องๆเจ้าฟองน้ำตัวสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็แพทริกด้วยนะฮะเย้เข้าไปถ่ายรูปกันได้นะแล้วก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกับกิจกรรมของ Nestle Pure Life ด้วยนะครับสดชื่นมากสดชื่นทุกหยดบอกเลยนะครับ FWD อันนี้ก็ดีมากจริงๆคุณใช้ชีวิตอย่างที่คุณคิดนะฮะแล้วเดี๋ยว FWD เขาจะดูแลคุณเองครับเจอกันนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณเหล่าคุณหนูทุกคนนะแฮปปี้มากเอนจอยมากเลิฟเลิฟไม่ได้ลาเฉยๆนะลาอยู่เนิร์ฟเลิฟอยู่นะท่านต่อไปเชิญเลยครับอุ๊ยตอนนี้คิวยังไม่เต็มนะฮะคิวยังไม่ครบนะฮะใครอยากถ่ายรูปมาได้เลยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7คิวเราให้สิทธิ์ทั้งหมด20คิวนะครับสวัสดีนะครับคุณแม่พาน้องมาอีกนะมาได้ทุกวันเลยนะฮะถึง23เมษายนนี้นะครับบ๊ายบายน่ารักมากขอบคุณนะครับเจอกันนะถ่ายไหมถ่ายได้นะครับเชิญเลยนะครับถ่ายรูปได้นะครับเชิญเลยนะครับอยากให้ถ่ายนะครับอยากได้แอคชั่นไหนบอกได้เลยนะบอกได้เลยนะครับเย้ขอแบบท่าแบบสดใสน่ารักสดชื่นลองให้3แอคเลยเหรอใช่ไหมอ๋อตอนนี้ทีมงานอัปเดตมาว่าคิวเต็มเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราก็